بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับผมจะได้ทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายถึงบุคคลที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คำว่าได้รับร่มเงาจากพระองค์ก็คือได้เข้าสู่สวงสวรรค์นั่นเองอันนี้เราจะมีลักษณะอย่างไรตรงต่อหะดีษของท่านนบีกล่าวไว้หรือไม่ถ้าเราได้พิจารณาตัวเราตรงกับหะดีษของท่านนบีที่ได้บอกเอาไว้ถึงว่าผู้คน7ประเภทที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คำว่าร่มเงาของอัลลอฮ์ก็คือผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขานี่ได้รอดพ้นจากขุมนรกก็คือเข้าสู่สวงสวรรค์นั่นเองก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมอยากจะได้ทำความเข้าใจนิดนึงว่าคนเราอย่าลืมว่าเรื่องของวันกิยามะห์นั้นมันเป็นเรื่องของนัฟซีนัฟซีตัวใครตัวมันมันต่างกับที่เราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราจะใช้คำว่านัฟซีนัฟซีตัวใครตัวมันไม่ได้เพราะทุกคนจะต้องคอยชี้นำยับยั้งในเรื่องความชั่วแล้วก็ที่นำให้ไปสู่ความดีเหมือนกันทุกคนหมายว่าทุกคนต้องมีความเป็นห่วงซึ่งกันและกันตลอดไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่หน้าที่ของพวกเราเหมือนกันประการหนึ่งเลยก็คืออัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรการกำชับกันในเรื่องดีและห้ามปรามในเรื่องชั่วไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายพ่อบ้านหรือแม่บ้านต่างก็มีหน้าที่เหมือนกันตรงนี้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในการที่เราอยู่ในดุนยานี้เพราะเราอยู่ในดุนยานี้จะอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะเรากำลังเดินทางไปในวันกิยามะห์และการเดินทางไปในวันกิยามะห์นั้นมันไม่ต่างอะไรกับการเดินทางที่ท่านนบีได้อพยพจากนครมักกะไปสู่มาดีนะท่านทราบไหมว่านบีก่อนจากที่จะอพยพนั้นนบีเตรียมการอะไรตรงนี้สำคัญนะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้พิจารณาว่าเรากำลังเตรียมการเพื่อที่จะเดินทางไปสู่วันกิยามะห์และเปรียบเทียบกับการเดินทางของท่านนบีจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์ที่เราเรียกกันว่าฮิจเราะห์ของท่านนบีนั่นน่ะท่านนบีเตรียมอะไรประการที่หนึ่งท่านนบีได้เตรียมหาผู้ร่วมเดินทางตรงนี้สำคัญนะครับบางทีเรามองข้ามไปตัวอย่างตรงนี้ก่อนจากที่นบีจะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์นั้นนบีหาผู้ร่วมเดินทางก่อนผู้ที่ร่วมเดินทางกับท่านนบีคือใครอบูบักรฉะนั้นคนที่จะร่วมเดินทางกับเราไปในวันกิยามะห์นั้นคือครอบครัวของเราเป็นหลักและคนที่อยู่ในสังคมของเราฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยคนจะเดินทางไปสู่วันกิยามะห์ด้วยการเตรียมพร้อมด้วยตัวคนเดียวไม่ได้เราจะต้องไม่ทิ้งใครเอาไว้ข้างหลังไม่ใช่พ่อบ้านเข่งคัดศาสนาทำอามัลอิบาดะห์ดีเอาตัวรอดไปไม่ว่าจะเป็นภรรยาแล้วก็บรรดาลูกๆก็ปล่อยกระเรียกกระราดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกกันอย่างนั้นกระเรียกกระราดไปโดยไม่สนใจเขาเรียกว่าทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลังโดยที่ไม่ได้ล่าขึ้นไปในเรือลำเดียวกันนี่ก็คือ
เราจะต้องมาพิจารณาว่าท่านนบีเดินทางจากนครมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์ท่านนบีเตรียมหาผู้ร่วมเดินทางประการแรกเลยฉะนั้นทุกคนจะทิ้งครอบครัวไม่ได้ทุกคนจะปล่อยให้คนในครอบครัวเอาไว้ข้างหลังไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอถ้าลูกของเราภรรยาของเราเปรียบเสมือนคนที่ยังหลับอยู่ไม่ยอมจะเดินทางเราก็ต้องปลุกให้ตื่นแล้วก็จูงมือกันไปให้ได้เหมือนอย่างเราตื่นละหมาดตัวอย่างที่ชัดเจนเราต้องพยายามปลุกลูกเราจูงมือลูกเราขึ้นมาให้ได้เพื่อที่จะได้ละหมาดพร้อมๆกันเขาเรียกว่านี่คือผู้ร่วมเดินทางแต่คนที่ปลุกแล้วเนี่ยครับเขาบอกว่าอย่าทำตัวเป็นคนละเมอปลุกคนหลับก็แล้วกันท่านทราบไหมเข้าใจไหมครับคนละเมอปลุกคนหลับเนี่ยไปได้ไหมไอ้คนที่ปลุกเนี่ยก็ละเมอตื่นมาโดยไม่รู้ตัวและไปเรียกไอ้คนหลับเดินขึ้นไปด้วยนะถามว่ามันจะไปกันได้ไหมไม่ได้เดียวกันเหมือนอย่างกับเราเนี่ยเราไม่ได้เรียนละเมอเพ้อฝันกันไปอย่างเดียวใครพูดอะไรก็รู้หมดแล้วก็ไปเรียกร้องเชิญชวนลูกกำลังหลับอยู่เหมือนก็ยังไม่ได้สนใจอะไรเลยมันก็ไปสเปะสปะไม่ถูกนี่แหละครับนบีร่วมเดินทางต้องหาผู้ร่วมเดินทางสองนบีได้ศึกษาเส้นทางในการที่จะเดินทางไปต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าเราจะก้าวเดินไปไหนผมมาจากหนองจอกผมจะมาถึงนี่ผมศึกษาเส้นทางก่อนว่าจะไปถึงบางโคร่คอสะพานพระราม9หรือว่าจะเลี้ยวถนนจันทร์ศึกษาก่อนทางไหนที่มันใกล้ทางไหนที่มันสะดวกแล้วก็เลี้ยวลงถนนจันทร์ถนนจันทร์ก็มานี่ก็ใกล้นิดเดียวตกลงว่าผมจะเดินทางเนี่ยผมก็ต้องศึกษาเส้นทางก่อนฉะนั้นเราจะเดินทางไปในวันอาคิเราะห์เนี่ยนะครับถามว่าถ้าเราไม่ศึกษาว่าจะเดินทางไปอย่างไรเราไม่เคยศึกษาว่าเส้นทางที่เดินไปนั้นตรงไหนมีขวากน้ำตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อทางไหนทางแยกซ้ายหรือแยกขวาเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาบางคนก็บอกไม่ถูกถามว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกว่าเลี้ยวตรงมีที่ไหนล่ะเลี้ยวตรงตรงก็ว่าตรงไปสิบอกว่าเลี้ยวตรงคือหมายว่าบอกไม่ถูกถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาก่อนนี่เราจะไปไม่ถูกบางคนก็เถียงนะครับว่าจะบอกไปไม่ถูกกลัวเสียฟอร์มถามว่าไปถูกไหมตรงเนี้ยผมไปเนี่ยไปถูกแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนเออนั่นแหละไปไม่ถูกไม่ต้องไปเลี่ยงนะไม่ใช่ไปเนี่ยไปถูกแต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนนั่นแหละสรุปแล้วคือไปไม่ถูกนี่ก็คือศึกษาให้ชัดเจนเราจะเดินทางไปในวันกิยามะห์เนี่ยที่ประสบผลสำเร็จเราจะต้องเดินทางเส้นไหนนะครับแน่นอนเหลือเกินเราเนี่ยคงจะไม่หลงทางอินชาอัลลอฮ์เพราะเรามีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่วางแนวทางให้อัลลอฮ์วางแนวทางให้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดก็เอามาบอกกับพวกเราพวกเราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามที่ผมได้บอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสร้างเราเนี่ยอัลลอฮ์เป็นมุชัรเรียะเป็นผู้ที่วางบัญญัติหรือระบบการดำเนินชีวิตถ้าคนอื่นวางนั้นไม่ถูกถ้าคนอื่นวางนี่ไม่ใช่ผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราก็อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างฉะนั้นอัลลอฮ์วางบทบัญญัติให้เราปฏิบัติมันย่อมจะชัดเจนว่าจะให้ปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนละหมาดกี่เวลาแต่ถ้าให้มนุษย์เป็นคนวางอัลลอฮ์ไปสร้างมนุษย์มาแต่ว่าให้คนอื่นเป็นคนวางถามว่าคนที่วางนั้นจะรู้ได้อย่างไรว่ามนุษย์เขาไม่ได้สร้างว่ามนุษย์เรานั้นความพอดีมันอยู่ตรงไหนความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ให้วางบัญญัติแล้วไปปฏิบัติตามบัญญัติที่มนุษย์วางกันเองเนี่ยแล้วเรารู้ยากได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์ทรงพอใจก็ไม่รู้อีกฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์เป็นผู้วางมามันก็สอดคล้องกันเรียกว่าอัลลอฮ์มุชัรเรียะเป็นผู้ที่วางบัญญัติมุอีมุฮัมมัดก็คือมุบัยยินเป็นผู้ที่อธิบายเป็นผู้ที่มาแจงแล้วก็ประการที่3ก็คือเรามีหน้าที่อะไรมุตตะบิยะเป็นผู้ตามอ้าวท่านลองคิดดูสิมันจะลงตัวพอดีมั้ยมันลงตัวพอดีอัลลอฮ์ผู้สร้างแล้วนั้นเป็นผู้วางบัญญัติ
แล้วผู้วางบัญญัตินี้ใครเป็นผู้ที่นำมาบอกเรานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่ามุบัยยินเป็นผู้มาชี้แจงในเมื่อว่านบีมาชี้แจงกับซอฮาบะห์ก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้พอมาถึงพวกเราเรามีหน้าที่อะไรเราก็มีหน้าที่มุตตะบิยะแปลว่าผู้ตามมันก็จบกันตรงนั้นแต่นี้ผู้ตามนี่แหละผู้ตามชนิดไหนที่จะได้มีโอกาสไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อันนี้เมื่อกี้นี่ผมพูดถึงที่ว่าคนเดินทางอย่างพวกเราเดินทางวันกิยามะห์เนี่ยหนึ่งจะต้องหาผู้ร่วมเดินทางสองก็คือศึกษาเส้นทางสามต้องเตรียมเสบียงนี่ลักษณะของคนเดินทางถ้าเราเดินทางเราไม่มีเสบียงนั้นมันเป็นไปไม่ได้เราไปมักกะห์45วันไปทำอุมรอ14วัน15วันเราเตรียมของไปมากมายเงินทองต่างมากมายบางคนเตรียมอาหารการกินทั้งๆที่สามารถจะนำเงินไปซื้อของที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยของที่ศาสนาอนุมัติทั้งนั้นเราก็ยังพาข้าวของไปบางคนอยู่บ้านไม่เคยกินของนี้ปลาเค็มแห้งบ้างอะไรบ้างปลาสลิดแห้งบ้างพาไปอีกก็หมายความว่าอย่างสมัยก่อนนะอย่างไปเรือนะครับเขาทำเป็นตู้ใหญ่ๆที่เราเรียกกันว่าสรอเราเรียกสรอคนที่จะเตรียมสรอนั้นคนต้องถึงสรูสรูก็คือหมายความว่าคนถึง อะไรล่ะถึงกำหนดที่ต้องไปเช่นบางคนบอกเอ็งนี่ไม่มีสรูไปทำฮัจญ์ก็หมายว่าไม่มีโอกาสหรือไม่มีช่องทางแต่ว่าบางคนก็เตรียมเยอะเกินไปแต่ยังไปไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรมากมายตอนนี้อย่างไรก็ตามเราในฐานะที่เป็นผู้ตามผู้ตามชนิดไหนที่จะมีโอกาสอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งคำว่าร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นั้นถือได้ว่าใครได้ไปอยู่ในร่มเงาของพระองค์แล้วก็ปลอดภัยจากการที่จะเข้าสู่ไฟนรกก็พูดกันง่ายๆว่าได้มีโอกาสเข้าสวงสวรรค์เพราะในวันกิยามะห์เนี่ยอย่าลืมว่าอัลลอฮ์จะตัดสินตามการปฏิบัติของเราในโลกนี้ว่าโลกนี้เราทำอะไรไว้ดีอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเรื่องดีแต่ทำไม่ดีอัลลอฮ์ก็ตอบแทนเรื่องไม่ดีอันนี้ใน7จำพวกด้วยกันที่จะได้รับร่มเงาในดังหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวผมก็อธิบายจะทำความเข้าใจทั้ง7จำพวกนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซะบะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮิยะมะลาซิลลาอิลลาซิลลุมีอยู่7จำพวกด้วยกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาอยู่ในร่มเงาของพระองค์ซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้นมี7จำพวกไปในวันกิยามะห์นี่มีคน7จำพวกที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในร่มเงาของใครสรุปแล้วในวันกิยามะห์นี่เราจะไปอาศัยในกอในขอจะอาศัยบรรพบุรุษของเราหรืออาศัยลูกของเราคือท่านอย่าได้ไปหวังและท่านอย่าได้ไปมีความประสงค์อย่างนั้นเรามีจุดอยู่อย่างหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ใช้เราอยู่ในข่ายที่จะต้องทำได้ไหมทำได้อัลลอฮ์เรียกยาอิวะลาซีนาอามานูมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยเราเป็นคนอีหม่านไหมเราเป็นคนอีหม่านแสดงอัลลอฮ์เรียกเราทุกคนพวกเราทุกคนเราอย่าไปเข้าใจง่ายๆว่าไปในวันกิยามะห์เราไม่ต้องเตรียมอะไรไปเราก็หมายความว่าไปอาศัยคนนู้นหน่อยอาศัยคนนี้หน่อยไม่ได้เพราะในวันกิยามะห์เรียกว่านัฟซีตัวใครตัวมันในโลกนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพราะเราบอกว่าในกุรอานตอนว่ากุลลุมริอิมบิมากัสบารอฮีนคนทุกคนนั้นถูกประกันด้วยการกระทำถ้าใครไม่ทำอะไรเลยไม่มีหลักค้ำประกันพี่น้องทั้งหลายในเมื่อเราพูดถึงเรื่องหน้าที่พูดถึงเรื่องศาสนาเราจะต้องมาดูด้วยตัวของเราได้อย่างก่อนเลยว่า
เรานี่อยู่ในข่ายที่อัลลอฮ์ให้ปฏิบัติงานไหมอัลลอฮ์ได้สั่งให้เราปฏิบัติอะไรเราเก็บมาทบทวนว่าเราทำมันครบไหมฉะนั้นในเจ็ดจำพวกนี้จำพวกที่หนึ่งที่จะได้รับร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์ก็คืออิมามุนอาดิลุนผู้นำที่มีความเป็นธรรมนี่คือคนประเภทที่หนึ่งคำว่าผู้นำตรงนี้ถ้าใครเป็นผู้นำครอบครัวก็ใช่ผู้นำในการนำละหมาดประจำวันห้าเวลาหรือว่าวันศุกร์ก็ใช่หรือว่าผู้นำในด้านการปกครองดูแลประชาชนก็ใช่ฉะนั้นความเป็นธรรมนี่นะเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นส่วนสำคัญในเรื่องของการที่ว่าจะให้เรานี่ได้มีโอกาสอยู่ในวันกิยามะห์ใต้ร่มเงาของพระองค์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้หลายตอนมากเรื่องความเป็นธรรมเช่นอัลลอฮฺได้กล่าวว่าอิอะดิลูฮุวะอักรอบูลิตตักวาพวกเจ้าจงให้ความเป็นธรรมเพราะมันใกล้ชิดกับการตักวาต่ออัลลอฮฺกล้าคิดกับความยำเกรงต่อหรอฉะนั้นใครก็ตามที่ให้ความเป็นธรรมกับลูกให้ความเป็นธรรมกับผู้อยู่ใต้การปกครองให้ความเป็นธรรมในเรื่องการพูดให้ความเป็นธรรมในเรื่องการกระทำเราอย่าลืมนะครับท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่าในอดีตคนที่อ่อนแอคนที่ไม่มีตำแหน่งหน้าที่ชื่อเสียงก็จะถูกปล่อยปะละเลยในเรื่องการถูกลงโทษแต่ฉันขอสาบานต่อรอสุภานตลานบีบอกถ้าหากว่าฟาติมะลูกสาวของฉันเนี่ยได้ไปขโมยของใครมาแล้วก็ตะตุยาดาหานบีบอกฉันเนี่ยจะเป็นผู้ที่ตัดมือนางด้วยตัวเองเลยก็สรุปว่านี่คือความเป็นธรรมในการปกครองความผิดอันนี้มีระดับของการอย่าตัดมือคนไปขโมยเข้ามาเนี่ยถ้าลูกสาวของฉันเนี่ยไปขโมยของใครมาฟาติมะลูกสาวท่านนบีเนี่ยนบีบอกแล้วถ้าไปขโมยของใครมาฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวฉันเองนั่นเห็นถึงความเป็นธรรมความโปร่งใสของท่านนบีไหมฉะนั้นเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรบางทีขาดความเป็นธรรมไงเวลาเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดแล้วก็เออไม่เป็นไรหรอกอีกหน่อยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเวลาพูดเวลาคนอื่นทำเรื่องเดียวกันนี่แหละเอาไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็หัวมุกเกมยันท้ายมุกเกม3วัน7วันไม่เลิกนี่ก็แสดงว่าเราไม่มีความเป็นธรรมในเรื่องการที่จะพูดจาและโดยเฉพาะกับลูกๆเราจะต้องให้ความเป็นธรรมเพราะความเป็นธรรมนี่ท่านทราบไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นผมจะเล่าให้ท่านได้ฟังนิดหนึ่งนะครับในสมัยสุดท้ายของอับบาซียะอาณาจักรอับบาซียะนี่นะครับก็มีหลานของเจงกิสข่านเจงกิสข่านนี่เป็นที่รู้กันว่าเป็นนักรบบนหลังม้าที่เหี้ยมโหดที่สุดเขาก็หลานเจงกิสข่านก็ไปยึดเมืองแบกแดดประเทศอิรักทุกวันเนี่ยไปยึดได้พอโจมตีแล้วเดิมก็มุสลิมปกครองก็หลานเจงกิสข่านชื่อโฮลาโก้ข่านก็ไปยึดตอนที่เข้าไปยึดเนี่ยก็ไปเอาหนังสือในห้องสมุดในห้องสมุดของมุสลิมเขาเรียกใบตุลฮิกมาเอามาถมแม่น้ำเพื่อที่จะข้ามไปแม่น้ำฟูรอสเนี่ยนะแม่น้ำไซกิสเนี่ยก็เอามาทิ้งในน้ำแล้วก็เอามาเนี่ยค่ำไปน้ำในแม่น้ำเนี่ยเป็นสีดำเป็นสีหมึกหมดเลยแม่น้ำที่ตรงค่ำไปแสดงว่าหนังสือเนี่ยมากเหลือเกินของมุสลิมเราโหแล้วก็ขานเนี่ยพอยึดได้ก็ทำลายอะไรไปหลายอย่างวันหนึ่งเขาก็เรียกประชุมตกลงอยู่ภายใต้การปกครองของคนไม่ใช่มุสลิมแล้วโหแล้วก็ขานก็เรียกอุลามะของมุสลิมที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ถูกฆ่าเนี่ยมาประชุมแล้วก็ถามว่า
ระหว่างผู้ปกครองที่มิใช่มุสลิมที่มีความเป็นธรรมกับผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมแต่เป็นคนที่ช่อฉนเป็นคนซอลิมนั่นใครดีกว่ากันอันนี้เป็นคำถามที่พวกเราจะตอบยังไงหมายว่าผู้ปกครองที่มีความเป็นธรรมแต่ไม่ใช่มุสลิมกับผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมแต่ไม่มีความเป็นธรรมคนละก็ขานเนี่ยก็ถามอุลามามุสลิมเนี่ยถามว่าใครดีกว่ากันปรากฏว่าในที่ประชุมพอถามเสร็จแล้วนักวิชาการศาสนาของเราเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ก็ขอว่ายังไม่ตอบขอว่าพรุ่งนี้จะมาตอบกลับไปปรึกษาและกลับไปหาข้อเท็จจริงก่อนพอผลสุดท้ายแล้วอุลามาของมุสลิมเราก็กลับมาปรึกษาหรือกันก็วิเคราะห์กันนานสมควรเพราะไอ้คนที่ไม่มีความเป็นธรรมน่ะมันเป็นมุสลิมอย่างน้อยเนี่ยมันมีอีหม่านแต่คนที่ไม่ยอมศรัทธาคือกาเฟสไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแต่ว่ามันมีความเป็นธรรมไอ้ความเป็นธรรมเนี่ยมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดความสงบสุขอย่างไหนดีกว่าเช้ามาแล้วชื่ออิบนุตอวุสเป็นหัวหน้าอุลามาของมุสลิมเราตอบกับโฮลาโก้ขานรู้ไหมว่าเขาตอบยังไงเขาตอบมาว่าอัลฮากิมุลกาฟิรุลอาดิลอัฟฎอลุมินัลฮากิมิลมุสลิมิลญาอิรนักปกครองที่มิใช่มุสลิมที่มีความเป็นธรรมนั้นประเสริฐกว่านักปกครองที่เป็นมุสลิมแต่ขาดความเป็นธรรมแล้วก็ถ้านี่เขาตอบมาอย่างนี้เลยแล้วก็ใช่ไหมเราดูคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขาปกครองที่มีความเป็นธรรมแสดงว่าประชาชนจำนวนมากเขาได้รับความอุดมสมบูรณ์เขาได้รับความเป็นธรรมจากผู้ปกครองเขาไม่เดือดร้อนเขาสบายแต่ลำบากอยู่คนเดียวคือผู้ปกครองที่เขาไม่ใช่มุสลิมนั้นแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าตัวเฉพาะตัวท่านเองที่เสียหายแต่ถ้าหากว่าผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมตัวเขาดีเป็นมุสลิมแต่เขาปกครองไม่มีความเป็นธรรมไอ้ความไม่เป็นธรรมนี่ไปถึงประชาชนทั้งหมดตกลงคนเดือดร้อนเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะขาดความเป็นธรรมของผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมตัวลงไอ้นั่นดีคนเดียวแต่ปกครองคนเนี่ยกดขี่ข่มเหงฉะนั้นความเป็นธรรมจึงมีความสำคัญมากแล้วก็ในยุคของอับบาซียะห์เช่นเดียวกันท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซท่านผู้นี้เป็นคนที่ปกครองที่มีความเป็นธรรมมากแล้วก็ในยุคของท่านนี่เป็นคอลีฟะไม่ถึง2ปีหาคนรับสกาดไม่ได้นี่ดูความอาเดียนของเขาเนี่ยหมายความว่าแกปกครองคนที่ไม่ได้ปกครองธรรมดาทุกเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเนี่ยจนกระทั่งหาคนรับสกาดไม่ได้แสดงว่าคนนี่สมบูรณ์ทั่วกันหมดให้ความเป็นธรรมแรงต่างท่านอุมัรบินดุมรุนอาซิซบอกว่าคนที่เคยขึ้นไปคุตบะห์วันศุกร์เนี่ยชอบโจมตีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ทั้งนั้นที่เขาตอบไม่ได้คนที่อยู่ข้างล่างก็จะโต้ตอบอะไรก็ไม่ได้ไอ้ข้างบนก็กล่าวโจมตีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อุมัรบินอับดุลอาซิซก็บอกว่าเอาอายะห์กุรอานอายะห์นี้ไปใส่เพื่อที่ทั้งคนที่คุตบะห์ทั้งคนที่ฟังคุตบะห์จะได้ไม่ไปโจมตีใครที่ขาดความเป็นธรรมอายะห์นั้นคืออะไรเราได้ยินในคุตบะห์วันศุกร์เป็นประจำแต่เรื่องจริงแล้วไม่ใช่ว่านบีใส่อยู่เป็นประจำมาที่ให้ใส่นั่นคืออุมัรบินอับดุลอาซิซอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอัดลีวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบาวะยันฮานิลฟัชชาอ์วัลมุนกะริวัลบาวยะอิซุกุมลัลละกุมตะซักกะรุนนี่อายะห์นี้แปลว่าแท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำชับให้มีความเป็นธรรมและการกระทำความดีเห็นไหมครับท่านอุมัรวาซีให้เอาอายะห์นี้ใส่พอเอาอายะห์นี้ใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็เตือนได้ทั้งผู้ขุตบะห์และเตือนได้ทั้งคนที่ฟังฉะนั้นจะกล่าวหาใครจะบอกใครแล้วก็บอกให้มีความเป็นธรรมนี่คนที่จะได้รับร่มเงา
ของอัลลอฮ์วันกิยามะห์คืออิหม่ามอาดิลผู้นำที่มีความเป็นธรรมนะครับฉะนั้นการที่เรามีผู้นำที่เป็นธรรมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจในเรื่องของศาสนาและอยู่กันอย่างสงบสุขได้คนกลุ่มที่สองที่จะได้ไปรับร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นั้นก็คือวะชาบุนนาชาฟีอิบาดะติลลาห์คนหนุ่มสาวที่เจริญเติบโตมาในการทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตรงนี้แหละสำคัญครับคนหนุ่มสาวที่โตมากับการทำอิบาดะห์ด้วยไม่ใช่โตแต่ตัวอย่างเดียวนะครับถ้าโตแต่ตัวอย่างเดียวความรู้ศาสนาก็ไม่มีอิบาดะห์ก็ไม่ได้ทำเขาเรียกโตแต่ตัวอย่างนี้เหมือนคนเลี้ยงไก่พอโตดีไว้ช่างขายได้คือไม่มีอะไรความรู้ไม่มีอีหม่านไม่เพิ่มแล้วก็อิบาดะห์ไม่ได้ทำหายใจทิ้งไปวันแล้วก็หายใจกับลมของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้มาอาหารการกินกับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้มาแต่เขาไม่เคยทำอิบาดะห์เลยอันนี้ทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นนะครับสังคมของเราเราไม่อยากจะยกย่องเฉพาะกลุ่มเราหมายความว่าในเรื่องการทำอิบาดะห์ในมัสยิดนั้นเห็นไหมว่ามีของเรามีทุกรุ่นมีทุกเพศผู้หญิงผู้ชายนะครับไอ้ส่วนเพศที่สามไม่นับนะมีผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีเด็กมีผู้ใหญ่ก็ไปทำอิบาดะห์เข้าไปในมัสยิดเหมือนกันนี่ก็แสดงว่าโตขึ้นมาในการทำอิบาดะห์ฉะนั้นจุดหนึ่งที่จะทำให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยเขามีคนถามผมว่าทำอย่างไรให้ลูกเป็นคนดีผมบอกไม่ใช่เรื่องยากการที่ให้ลูกเป็นคนดีก็คือให้ลูกมีโอกาสทำอิบาดะห์ร่วมกับเราให้มากที่สุดหมายว่าแต่ละวันเนี่ยให้ลูกได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ไม่เฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวการทำความดีทุกๆเรื่องให้ลูกเนี่ยมีโอกาสร่วมทำกับเราท่านอย่ามองว่าเป็นเรื่องยากเลยครับเป็นเรื่องง่ายแต่เราเองไม่สนใจที่จะให้ลูกทำด้วยตกลงวันหนึ่งเขามาร่วมละหมาดกับเราเขาไปเรียนหนังสือก็จริงแต่ว่ามีบางเวลาที่ร่วมได้เช่นละหมาดมักริบอิชาซุบฮ์สามเวลานี่มีโอกาสบ่ายกับอัสรีเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยสำหรับเด็กที่ไปเรียนในโรงเรียนสามัญตอนนี้ทำอิบาดะห์กับเราอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดอย่างที่ว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคคนมาขอในการที่เราใช้เนี่ยให้ลูกได้รู้ได้เห็นหรือว่าเอาลูกเอาเงินนี่ไปให้เขาหน่อยเขาจะไปซื้อข้าวกินให้เขาเนี่ยได้เข้ามาคุกคีกับเรื่องของการทำอิบาดะห์เนี่ยไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่ต้องยุ่งเรื่องจะไปมัสยิดเด็กๆยังไม่ต้องยุ่งเราจะต้องเอามารวมกันเอามารวมกันได้มันจะได้เติบโตมาในการทำอิบาดะห์ฉะนั้นของเราเนี่ยในที่ของศาสนาเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่คนที่สูงอายุอย่างเดียวเราไม่ได้ดูถูกคนสูงอายุนะครับบางกลุ่มคนที่เข้ามาทำอิบาดะห์ในบางกลุ่มนะครับคือคนเข้าวัดก็เหมือนคนที่ไปไหนไม่รอดแล้วไม่ใช่คนเข้ามัสยิดคนที่ไปไหนไม่รอดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นต้องรออายุมากเข่าเจ็บลุกไม่ไหวนั่นแหละเพิ่งจะหันหน้าเข้ามัสยิดไม่ใช่ก็มีคนหนึ่งบอกทำไมวันนี้ไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเล่นไฮโลอะไรที่การพนันที่เขาเล่นกันเนี่ยโอ้ยเลิกแล้วเข้าสุราแล้วถามว่าทำไมล่ะเลิกแล้วโอ้ไม่ไหวเจ็บเพราะเข่าไปไม่ไหวอ้าวก็แสดงว่าไอ้ที่ไม่ไปน่ะเพราะว่ามันสุขภาพไม่ดีถ้าสุขภาพยังดีน่ะก็ยังไม่เลิกนี่นะครับตอนนี้เด็กๆของเราเนี่ยให้มันโตมาในการทำอิบาดะห์ท่านไปมัสยิดอ่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้ามีลูกไปด้วยเนี่ยท่านมีความรู้สึกยังไงความภูมิใจที่เราไปเห็นเด็กๆละหมาดบางทีเราอยากจะร้องไห้นะครับคือหมายความว่ามันเป็นบรรยากาศที่ว่าเด็กๆเหล่านี้มันโตมาเนี่ย
มันต้องอยู่ในหลักการของศาสนามันไปก้มกราบสุญูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ารักถ้าเด็กเราวิ่งกระโดดโลดเต้นโดยที่ว่าไม่คำนึงถึงเวลาไหนเวลาไหนนั้นเราก็ลำบากใจฉะนั้นเด็กหนุ่มสาวนะครับให้เขาเจริญเติบโตมาในการทำอิบาดะห์นี่คือผู้ที่จะได้ไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์นะครับคนกลุ่มที่สามนะครับคนกลุ่มที่สามนี่ก็คือวะรอญุลมุอัลละกุลกัลบุฮูฟิลมัสยิดคนคนหนึ่งเนี่ยหัวใจของเขาผูกพันกับเรื่องของมัสยิดคำว่าผูกพันกับเรื่องของมัสยิดเนี่ยหมายความไงหัวใจเนี่ยพอสมมติว่าไปละหมาดไปละหมาดเนี่ยเดี๋ยวบ่ายบ่ายเดี๋ยวเวลาอัสรเนี่ยเวลาอัสรีเนี่ยก็จะต้องมาอีกหัวใจก็ผัวพันอยู่อย่างนั้นละหมาดอัสรีแล้วแล้วมักริบเนี่ยเราก็คงจะได้มาอีกมัสยิดคำว่าฟิลมาซาญิดเนี่ยไม่ใช่มัสยิดเดียวนะท่านนบีได้บอกว่าส่วนหนึ่งจากสัญญาณวันกิยามะห์ก็คือคนที่ผ่านมัสยิดแล้วก็ไปแวะเข้าไปละหมาดนี่คือสัญญาณวันกิยามะห์ใกล้เข้ามาเราผ่านมัสยิดไหนอ่ะได้เวลาแล้วก็แวะละหมาดฉะนั้นหัวใจเราดิ้นพัวพันอยู่กับมัสยิดตลอดนะครับนี่คือคนกลุ่มที่สามนะครับส่วนคนกลุ่มที่สี่ต่อไปนะครับวะรอญุลานิตะฮับบาฟิลลาฮิจตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรรอกอะลัยฮิคนสองคนรักกันก็เพื่ออัลลอฮ์นั่นก็หมายว่าเรารักกันเรื่องเนี้ยก็เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่มีความรู้ในการที่จะชี้นำให้เราได้ไปในหนทางที่ถูกต้องเขาเรียกคบกันไม่ได้หวังในเรื่องของการที่จะอะไรแหละเขาเรียกว่าเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนรักกันเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยมันก็ง่ายต่อให้สามีภรรยาพอรักกันเพื่ออัลลอฮฺนี่ก็ง่ายแต่นี้พอรักกันแล้วเนี่ยตะบีบอกว่าจะให้ไปอยู่ในวันกิยามะห์อีกนะครับตกลงว่าพอพูดถึงเรื่องนี้นะครับผู้ชายบางทีเขาก็ร้องฮึหันหน้าเลยท่านนบีบอกอัลมัรอุมะอามันอะฮับบะคนเรานั้นจะไปอยู่ร่วมกันกับคนที่เขารักแสดงว่าเรารักกันสามีภรรยารักกับลูกๆรักพ่อรักแม่ไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์ก็จะให้เราไปอยู่ร่วมกันอีกตอนนี้เราบอกว่าสามีต้องรักภรรยาให้มากภรรยารักสามีมากเพราะไปวันกิยามะห์นั้นอัลลอฮ์จะอยู่ร่วมกันบางคนบอกจะไปอยู่ด้วยกันอีกเหรอมีการกระซิบดังๆว่าจะไปอยู่ด้วยกันอีกเหรอก็แสดงว่าจะไม่เอาดังนั้นก็เรื่องอย่างนี้หมายความว่าอัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในสวรรค์นี่อย่างชาวสวรรค์มาเจอคนเข้าสวรรค์เนี่ยอยู่ไปลากตะบันหมากไปตำหมากนี่ไม่ใช่คือหมายว่าคนที่เป็นหนุ่มสาวเนี่ยเข้าสวรรค์นะครับนี่ก็คือรักกันสองคนรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็จากกันก็เพื่ออัลลอฮ์สมมติว่าจากกันเพื่ออัลลอฮ์ยังไงเช่นเราคบค้าสมาคมเห็นเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็รักกันเพราะเขาเป็นคนดีเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์เพราะเขาละหมาดเราก็ละหมาดจะได้ทำสิ่งที่ดีงามเหมือนกันถ้าจากกันเพื่ออัลลอฮ์ก็คือในเมื่อว่าคุณต้องการเดินทางอย่างนั้นเราต้องการเดินทางตามหลักการศาสนาฉะนั้นเราก็ขอแยกกันกันแล้วกันขอแยกกันอีกคนหนึ่งวันๆก็เล่นการพนันดื่มเหล้าตอนแรกว่าดีพอเล่นการพนันดื่มเหล้านี่เราไม่ไหวทนละเราจะอยู่ด้วยกันยังไงบ้านเดียวกันยังไงเองั้นเราคบกับเขามาแล้วก็คงจบแค่นี้เขาเรียกจากกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคนต่อไปกลุ่มต่อไปนะครับเป็นกลุ่มที่หลายแล้วเนี่ย1อิหม่าม2คนหนุ่มสาว3หัวใจผูกพันกับมัสยิด4รักกันหรือแยกกันเพื่ออัลลอฮ์5นะครับคนกลุ่มที่5ที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วะรอญุลุนดะอะตุฮุมรออะตุนซาตุมันซิบินวะจะมาลินฟะกอละอินนีอะคอฟุลลอฮ์
คนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงที่สวยงามนะครับและเป็นคนที่พูดแค่ว่าเพียบพร้อมทุกอย่างได้เรียกร้องเขาให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะหญิงไปพบหญิงก็เรียกร้องให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วชายคนนั้นตอบว่ายังไงรู้ไหมอินนีอะคอฟุลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวอัลลอฮ์เออผู้ชายเรากล้าปฏิเสธอย่างนี้ไหมถ้าใครกล้าปฏิเสธอย่างนี้ได้ไปในวันเกียร์มาในอยู่ในร่มเงาของเราในวันเกียร์มาแต่ถ้าไม่กล้าเรากลัวจะไม่กล้าปฏิเสธนะสิบางทีเห็นไวๆเนี่ยตามละอย่างเงี้ยยังไม่เห็นชัดเจนเลยยังไม่เห็นหน้ายังถูกอย่างชัดเจนเลยสวยหรือไม่สวยพอไปดูอ้าวแล้วไปดูหน้าอ้าวหูอย่างกับตีนห่านใช่ไหมก็สิ่งที่เรายับยั้งได้ก็คือการที่คนชวนไปในเรื่องไม่ดีหญิงงามที่ชวนไปในเรื่องไม่ดีนะครับอันนี้ก็เรายับยั้งได้คนคนนี้จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียรติ์มาทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้มาออกปากชวนแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยมันแสดงก่อนถึงการชวนผมถึงบอกว่าทุกคนหลายคนคือไม่ใช่กลุ่มของเราก็แล้วกันเขาไม่มีการยับยั้งอะไรกันเลยแต่งตัวในแต่ละวันที่ออกไปเนี่ยเขาเรียกแต่งตัวพร้อมรบตลอดผู้ชายมันเห็นได้ที่ไหนผู้ชายพอเห็นก็ชักธงรบเลยผลสุดท้ายก็เรียบร้อยไปนี่ลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยั่วยวนแต่นี่ถ้าเราเห็นเนี่ยเราต้องหันเลยหมายความว่าเรากลัวอัลลอฮ์อินนีอะคอฟุลลอฮ์เพราะฉันนี่เป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่ทำใครที่ยับยั้งจิตใจได้อย่างทุกวันนี่นะครับผู้ชายนี่ได้ผลบุญมากเดินผ่านไปเห็นได้ของไม่ดีหลบเลี่ยงขึ้นรถเมล์เราก็ไม่มองเพราะเราไม่มองสาวขึ้นมาหรือเด็กๆขึ้นมาพอขึ้นมาปุ๊บเราก็นั่งไม่มองแล้วนั่งหลับเฉยเลยที่หลับเฉยเนี่ยมันจะกลัวจะถูกลุกขึ้นมาคนอื่นจะนั่งแทนนั่งหลับไปเลยคือบางคนก็บอกว่าเราไม่มองอะเพราะว่าให้ลดสายตาคำว่าลดสายตาเราไม่มองหน้าแล้วเราก็ลดลงมามองอ้าวพอดีเลยกับที่เรานั่งไอ้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับมีเจตนาไม่ดีฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พวกเราจะต้องสังวรไว้ว่าใครจะมีสิ่งที่ยั่วยั้งมีสิ่งดีๆจะมาโชว์ต่อหน้าเราต้องนึกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์ฉันไม่เอาถ้าไม่ทำนี่อย่างนี้ได้เลยครับแล้วก็ประการต่อไปประการคนกลุ่มที่7ที่6ครับขอโทษนะครับกลุ่มที่6นั้นก็คือวะรอยุลุนตะซอดดะกอบิซอดะกอตินฟาคฟาฮาฮัตตาลาตะละมัชิมาลูมาตุมฟิกุยามีนูนะกลุ่มที่6ก็คือคนคนหนึ่งได้บริจาคไปอย่างลับๆนะครับบริจาคอย่างลับๆนี่หมายถึงอะไรหมายความว่ามือซ้ายเนี่ยไม่รู้เลยว่ามือขวาบริจาคไปมือขวาบริจาคมือซ้ายไม่รู้เขาเรียกบริจาคเงียบขนาดนั้นถ้าหากว่าเป็นการที่บริจาคทั่วไปเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้ทำแบบเงียบๆแบบลับๆบางคนบริจาคหน่อยไปงานสุราอยู่ดึกเลยถามว่าทำไมไม่กลับบ้านเลยมันยังไม่ได้ประกาศชื่อกูบริจาคจะเอาอย่างนั้นมีบางคนก็หมายความว่าเนี่ยนบีบอกให้บริจาคอย่างลับๆได้แต่ถ้าเป็นซะกาตให้เปิดเผยเออมันต่างไงซะกาตที่เรามีซะกาตร้อยละ 2.5 เป็นเงินเนี่ยถ้าเวลาเราจะบริจาคเนี่ยให้มีคนได้รู้กันมันต่างกับไอ้บริจาคตัวทั่วไปต่างกันยังไงเพราะว่าบริจาคตัวทั่วไปเนี่ยอย่าให้มีการโอ้อวดอย่าให้มีการที่ว่าอย่างที่นบีบอกมือซ้ายไม่รู้เลยที่มือขวาบริจาคไปก็หมายว่าพูดเป็นในๆว่ามันเงียบมากบริจาคแบบเงียบแต่ถ้าหากว่าในเรื่องของซะกาตเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างเพื่อที่คนอื่นได้เห็นว่าเออมีซะกาตเนี่ยจำเป็นต้องจ่าย
นี่เราเปิดเผยได้เลยแหละเอาขอใบเสร็จหน่อยถ้าเขาจะประกาศว่าที่มัสยิดของเราว่าได้รับเงินสกาดจากนายนี้นายนี้เพื่อที่จะมาแจกจ่ายคนยากจนต่อไปอันนี้ก็ให้มีการเปิดเผยหรือว่าเราจะให้กับคนยากจนโดยตรงเราก็ให้อย่างเปิดเผยให้คนได้เห็นนะครับนี่ก็คือมันต่างกันตรงนั้นนิดหนึ่งเราได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็ข้อที่กลุ่มที่7นะครับกลุ่มที่7ที่กลุ่มสุดท้ายเนี่ยคือใครวะรอญุลซะกะรัลลอฮคอลิยันฟะฟาดอไอนาคนคนหนึ่งเขาได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในยามว่างคือในยามว่างนี่เขาจะนั่งแล้วเขาจะนึกถึงอัลลอฮฺจนกระทั่งยังไงฟะฟาดอตไอนาหูมีน้ำตาไหลออกมาด้วยความสำนึกเอ้าท่านเคยไหมครับท่านนั่งเฉยๆโดยที่ไม่มีใครมารบกวนเลยเนี่ยท่านก็นึกถึงเราที่อัลลอฮฺสร้างมาประทานให้กับเรามากมายไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่อยู่อาศัยเรามีอพาร์ตเมนต์มีนู่นมีนี่อะไรมากมายเนี่ยด้วยการที่เรามีบริโภคอย่างสมบูรณ์มีจ่ายอย่างสมบูรณ์เนี่ยด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์จริงๆน้ำตาไหลออกมาคนที่นึกนี่น้ำตาไหลออกมาคนนี้แหละจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เขาเรียกมีความสำนึกในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาแต่นี่ในเมื่ออัลลอฮ์ให้มาอย่างนี้เขามีความสำนึกอย่างนี้นะครับโดยการที่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์ให้ในแต่ละส่วนของเราเนี่ยแสดงออกให้ชัดเจนในเรือนร่างของเราเนี่ยเราลองมาพิจารณาดูว่าอัลลอฮ์ให้มานี่มันผมไม่อยากจะใช้คำว่าอัตโนมัติมันมากกว่าอัตโนมัติมือที่อัลลอฮ์ให้มา5นิ้วนิ้วไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ว่าพอรวมกันเป็นพลังเห็นไหมนิ้วสั้นนิ้วเล็กนิ้วใหญ่แต่พอรวมกันมันเป็นพลังอันนี้อัลลอฮ์ให้มาไม่มีใครทำได้เราเห็นได้ว่าเวลาเราดูเขาทำหุ่นยนต์ไหมหุ่นยนต์นี่มือกว่าจะกระดิกกว่าจะอะไรต้องให้ข้อมูลมาทำดูรูปร่างทำอะไรไม่ได้แต่อัลลอฮ์ให้มานี่เป็นยังไงเรียบร้อยอัตโนมัติในรูปแบบที่หาใครที่ทำเหมือนไม่ได้เราก็มีการพิจารณาอัลลอฮ์หูของเราเนี่ยเราได้ยินเราขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยกับหูได้ยินเราทำยังไงเราก็เอาไปฟังในเรื่องดีนะครับเอาไปฟังเรื่องดีคนเราอัลลอฮ์ให้ของดีมาแล้วต้องใช้กับเรื่องดีแล้วหูนี่มีใครทำได้ยังไงเราไหมแล้วเหมาะสมในการอยู่กับที่จมูกอัลลอฮ์ให้มาเหมาะสมกับที่ตาก็เหมาะสมกับที่ลองตาเนี่ยเอาไว้ที่เท้าเดินลุยน้ำไม่ได้น้ำเข้าตาเอาไว้ที่หัวเอาไว้ที่หัวเวลาฝนมาน้ำเข้าตาอีกมันก็ยุ่งไปหมดแล้วมันไม่เหมาะสมแต่ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันพอดีโดยการหูของเราเนี่ยเห็นไหมหูของเราเนี่ยไปข้างหน้าแสดงว่าเหมือนกับว่าจะต้องรับฟังแล้วก็ในเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเราขอบคุณอัลลอฮ์ด้วยการฟังสิ่งดีๆเราลองดูนะครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานวัลลอฮุอัคเราะญะกุมมินบูตูนิอุมมะฮาติกุมลาตะอาลามูนชัยอะวะญะอะละละกุมุสซัมอะวัลอบศอรอวัลอัฟิดะตะลัลละกุมลัลละกุมตะฟักกะรูนท่านลองดูนะครับอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเจ้าคลอดออกมาจากครรภ์มารดาของพวกเจ้าในสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยในสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วพระองค์ก็ได้มีวะญะอะละละกุมุสซัมอะคือหมายความว่าให้มีหูวัลอับซอรอแล้วก็ให้ตามองเห็นวัลอัฟีดะตะแล้วก็ให้หัวใจทำความเข้าใจได้ละอัลละกุมตัชกุรูนเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณเราดูนะครับทำไมอัลลอฮ์บอกว่าสร้างหูพูดคำว่าหูก่อนเด็กเนี่ย
มันจะได้ยินก่อนกับเห็นก่อนจากการเห็นนะมันจะต้องได้ยินก่อนนักวิทยาศาสตร์บางคนก็บอกว่าเด็กเนี่ยมันได้ยินตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วนะอันก็ว่าไปเราเอากันชัดๆเลยว่าเด็กที่คลอดมาเอาที่คลอดก็แล้วกันที่คลอดมาเนี่ยเทียนเล่าเรียงอย่างนี้เห็นชัดเจนเลยวาญาอะไรละกุมุสซัมอัลลอฮ์ให้ได้ยินก่อนเด็กใช่ไหมได้ยินแต่ตายังไม่ลืมนะเด็กเนี่ยมันจะลืมตาประมาณ7วันนะประมาณ7วัน7วันนี่แล้วพอตาพอหูได้ยินแล้วแล้วก็มาตาตาเพิ่งจะเห็นทีหลังแล้วก็หัวใจทำความเข้าใจตกลงว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันยังไม่เข้าใจอย่างนั้นมันก็ไปตามธรรมชาติของมันโดยที่มันไม่เข้าใจเห็นไหมเด็กที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยถึงมันจะไม่เข้าใจแต่อัลลอฮ์โปรดปรานกับมันให้มันมีเขาเรียกสัญชาตญาณของมันในการที่มันจะเคลื่อนไหวยังไงท่านเคยท่านมีลูกก็รู้นะเด็กทุกคนที่คลอดมาเนี่ยเวลามันหิวนมเนี่ยไม่ต้องใครไปบอกหรอกมันดูดมันไม่มีใครเป่านะเด็กเนี่ยไม่มีใครเป่าหรอกพอหิวนมมาเนี่ยมันจะเป่าพวดไปเมียมันก็จะดูดนี่เป็นธรรมชาติของมันที่อัลเลาะห์ให้มามันยังไม่เข้าใจก็จริงแต่พอโตมาเข้าใจคือหมายว่าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้ขอบคุณพระองค์ฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายแล้วขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยกับสิ่งที่ดีที่อัลเลาะห์ให้มามือเราขอบคุณอัลเลาะห์ยังไงเราช่วยเหลือเขาเราชี้นําให้คนอื่นตาขอบคุณอัลเลาะห์ยังไงเราก็มองสิ่งที่ดีมองในเรื่องของในเรื่องของการที่ว่าไม่เป็นเรื่องของทุกวันเนี่ยมันก็เลี่ยงกันตลอดเวลานะครับใครที่ดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันนี้ต้องจริงจังถ้าไม่จริงจังเราหนีไม่พ้นจากสิ่งที่เป็นมะเสียนะครับคือหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนที่อดทนมากที่สุดใน7ประการที่กล่าววันนี้นะครับ7จำพวกเนี่ยมาสรุปก็คือต้องอาศัยความอดทนอัลลอฮ์บอกว่าในกุรอานเนี่ยยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนุสบิรูวะซอบิรูวะรอบิตูลัลละกุมตุฟลิฮูนวัตตะกุลลอฮะลัลละกุมตุฟลิฮูนหมายความว่าไงอัลลอฮ์บอกมวลชนผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าจงอดทนพวกเรารู้แล้วพอบอกอดทนแหละรู้เลย1อดทนทำไรอดทนในการทำอิบาดะห์อดทนในการละทิ้งความชั่วอดทนในภัยบาลาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาเราหลีกหนีไม่ได้เราต้องมีความสวัสดิ์แล้วก็วะซอบิรูตรงเนี้ยบางคนยังไม่เข้าใจชัดเจนก็คือนักตัฟซีรที่บอกว่าและพวกเจ้าต่างต้องอดทนกันและกันหมายความว่าเราต้องยืนหยัดอดทนในการที่จะระมัดระวังหรือป้องกันในสิ่งที่ไม่ดีจะมาหาเรายกตัวอย่างไงถ้ายกตัวอย่างทหารเนี่ยทหารอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะโจมตีฝ่ายเราก็จะต้องตั้งคนวรอวิตูเนี่ยไปประจำชายแดนหรือเขตแดนที่ศัตรูจะเข้ามาและเราจะต้องต่างอดทนกันให้ได้หมายความว่าถ้าหากว่าศัตรูยังอดทนจะเข้ามาเราก็ต้องอดทนในการที่จะป้องกันมันเหมือนกันทุกวันเนี่ยในซอยเราดิเราเฝ้าเลยถ้าใครขับมอเตอร์ไซค์มาดึกๆเดินๆเนี่ยแสดงว่ามาขายยาแน่เราก็ตั้งเวรยามเฝ้าพอเฝ้าเนี่ยเราต้องอดทนมันอดทนอย่างเดียวไม่ได้มันก็จ้องจะเข้ามันก็รอว่าพวกเราไปยังเราก็ไม่ยอมไปมันไม่ไปเราก็ไม่ไปเขาเรียกต้องอดทนสู้กับมันนี่ในอัลกุรอานที่บอกว่าอย่างนั้นตอนนี้ทุกวันนี่บางทีเราบอกคนบอกลูกนี่เราไม่อดทนลูกเลิกซะนะเรื่องนี้บุหรี่เลิกซะนะพอบอกไปครับมึงไม่เลิกแล้วไม่เลิกกูเลิกบอกก็ได้คือหมายความว่าไม่อดทนสู้กับมันเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสำคัญนะครับอยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าเราต้องเป็นผู้ที่อดทนสู้กับผู้ที่มันอดทนจะทำลายล้างเราฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั้ง7จำพวกที่ผมกล่าววันนี้ก็ขอให้พวกเราได้มีลักษณะอย่างนั้นเพื่อที่จะได้ไปอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเกียร์มาซึ่งไม่มีร่มเงาใดๆอีกแล้วนอกจากร่มเงาของพระองค์เท่านั้น
เราได้ไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระองค์ก็แสดงว่าเราได้รับการคุ้มครองจากพระองค์ในเรื่องของการที่เราจะได้มีโอกาสเข้าสู่สวงสวรรค์นะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ความอดทนนี้ให้ท่านได้อดทนยืนหยัดต่อสู้กับสิ่งที่มันจะมาทำลายล้างเราให้ได้ไม่ว่ากับลูกเราไม่ว่าจะกับครอบครัวเราเราก็ต้องมีความอดทนเราไม่ใช่ว่าอดทนไม่แก้ไขเลยไม่ได้เวลาไหนควรนิ่งเวลาไหนควรพูดต้องแยกแยะให้ได้นะครับพวกเราเพราะว่าเขาบอกว่าจงนิ่งให้เป็นจงเย็นให้ได้ไม่ใช่ว่านิ่งอย่างเดียวตลอดก็ไม่ใช่อันไหนควรพูดเวลาไหนเวลาไหนควรนิ่งเหมือนเราขับรถขับรถนี่ถ้าเหยียบเบรกอย่างถ้าเหยียบเบรกอย่างเดียวก็ไปไหนไม่ได้เขาเรียกนิ่งอย่างเดียวแต่ถ้าหากเหยียบคันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกเลยก็ไม่ได้ตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ระมัดระวังให้ได้เวลาไหนควรเบรกเวลาไหนควรเหยียบคันเร่งเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางนะครับฉะนั้นในวันนี้ก็คงจะขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์เราคงจะได้พบกันในโอกาสต่อไปวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.